สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูครับมีคำถามถามหมอมาครับว่าหนูมีอาการตกขาวสีเขียวๆมีกลิ่นคาวด้วยจะต้องทำไงก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าลักษณะตกขาวของคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องสังเกต3อย่างต่อไปนี้ครับ1ก็คือดูว่าตกขาวที่ออกมาสีเปลี่ยนไหมจากเดิมไหมตกขาวปกติคุณผู้หญิงจะต้องเป็นสีใสๆหรือขาวแต่ไม่ขุ่นนะครับถ้ามีสีเปลี่ยนไปเป็นเขียวเป็นขาวขุ่นเขียวปนเหลืองหรือว่ามีเลือดปนอันนี้ผิดปกตินะครับ2ก็คือดูว่ามีกลิ่นเหม็นไหมนะครับถ้าไม่ว่าจะมีกลิ่นเหม็นคาวกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นกะปิกลิ่นเหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่าหรือกลิ่นที่มันไม่หอมครับทั้งหมดนี้คือลักษณะกลิ่นที่ผิดปกตินะครับและ3ก็คือจะต้องดูว่ามีอาการร่วมกับตกขาวด้วยไหมเช่นมีการคันช่องคลอดมีอาการปัสสาวะแสบคัดมีอาการปวดท้องน้อยนะครับหรือบางคนมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนนะครับถ้ามีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ที่หมอบอกก็แสดงว่าตกขาวนั้นน่ะผิดปกติครับอย่างในเคสนี้นะครับที่มีอาการตกขาวออกสีเขียวส่วนใหญ่ถ้าตกขาวมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันมีการติดเชื้อเกิดขึ้นและส่วนใหญ่มักจะเป็นเชื้อแบคทีเรียและถ้าเกิดมีกลิ่นขาวๆร่วมด้วยก็ยิ่งสงสัยว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับวิธีการพิสูจน์ก็คือต้องไปพบคุณหมอสูครับเพื่อตรวจภายในและนำตกขาวผิวเขียวเนี่ยที่มีกลิ่นขาวด้วยเนี่ยไปส่องกล้องตรวจครับดูว่ามีลักษณะเหมือนเชื้อแบคทีเรียจริงหรือไม่และที่ต้องไปตรวจภายในเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเอามือของคุณหมอนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ตรวจโยกมดลูกดูครับว่ามีอาการปวดเจ็บบริเวณมดลูกหรือเปล่าหรือเจ็บบริเวณปีกมดลูกร่วมด้วยไหมเพราะถ้ามีอาการอย่างนี้แสดงว่าอาจจะเป็นมดลูกอักเสบร่วมด้วยนะครับซึ่งจะต้องกินยารักษาค่อนข้างนานครับประมาณ2อาทิตย์ถึงจะหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตกขาวติดเชื้อแบคทีเรียปกติกินยาหรือว่าเหน็บยาช่องคลอดประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ก็ต้องหายนะครับอีกอย่างนึงในเคสนี้ไม่ได้บอกว่ามีอาการร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นคันช่องคลอดปวดท้องน้อยมีไข้อะไรร่วมด้วยไหมสรุปก็คือในเคสนี้ก็ควรจะไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อตรวจภายในเช็คดูว่าเป็นมดลูกอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่าและอาจจะต้องตรวจอัลตราซาวด์เพิ่มเติมครับว่ามีเนื้องอกที่มดลูกไหมหรือมีซิสต์ที่รังไข่ร่วมด้วยไหมอาจจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอยากปรึกษาหมอยงก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยง TikTok ได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับ